แต่เราทำงานกับเขาเราคิดว่านี่คือคนที่รู้ใจเราสุดปะที่จริงผมว่าก็รู้ใจที่สุดไหมก็รู้ใจที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกันมากเราก็มันเหมือนเรารู้ใจกันหมดอะก็รู้จักช่วยกันนะเพราะว่าเราผมรู้สึกว่าเขารู้จักผมว่าหมายความว่าเวลาผมจะต้องเล่นซีนแบบไหนแล้วเหมือนว่าผมต้องการ environment แบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกันเลยผมจะรู้ว่าหมายความว่าเวลาที่เขามีปัญหาอะไรแล้วเขาจะแบบแสดงออกยังไงแล้วเราควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันครับก็คือก็รู้สึกว่าคือเรารู้ว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยเขาจะเกิด feeling แบบไหนเขาจะหายเครียดไหมหรือเขาจะหายเหนื่อยไหมหรืออะไรเงี้ยครับ